นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานอะไรวะดิจิตอลดิจิตอลทีวีครับผมไทยแลนด์ดิจิตอลเกมไทยแลนด์อุ้ยคอร์ลี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูไปในงานดัมโบกินนี่ทำมาที่อะไรอ่ะตะคองรอก็มาทำสิไอคนไม่ทำงานครับยุ่งยุ่งดาราครับดาราตอนนี้เราอยู่หน้างานนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปแล้วเราใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปว่าข้างในงานมีเรื่องอะไรกันบ้างมีอะไรครับมีอะไรกันบ้างจะเข้าไปดูข้างในเนาะเจออะไรข้างในจ้ะโอเคครับแบบตอนนี้เราก็อยู่ภายในงานนะครับของเขาชื่องานแล้วกูยังจำไม่ได้แล้วก็แบบ Thailand Digital Game Arena นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าข้างในงานเนี่ยมีบูธอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ทั้งบูธข้างนอกแล้วก็บูธข้างในนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยนะครับต้องใส่น้ำท่วมป่ะไอ้เหี้ยถ้าคนละบูธไอ้สัตว์บูธเหรอเออไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในโอเคเคชูโชกเออพี่เคชูโชกหรือว่าเรียกกันได้ว่าพี่เคเวียโซนั่นเองนะครับซึ่งเขากำลังอยู่บนเวทีนี่เองเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสจะไปถามเขานะครับสัมภาษณ์กับเขานิดนึงนะน่าจะมีโอกาสนะไม่รู้ว่าพี่เขาจะลงมากี่โมงนะนี่ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเขากำลังแจกของรางวัลอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บรรยากาศบูธอื่นกันบ้างครับผมครับพี่ตอนนี้เราอยู่กับบูธอะไรครับพี่บูธคาซูลูครับความเขาเรียกว่าพิเศษของในบูธที่มีอะไรบ้างครับก็คือเกมเราอ่ะเป็นเกมแนวเสมือนจริงเป็นแบบ AR และสามารถต่อเป็น VR ได้ด้วยแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ทั้ง2ระบบเป็น Android iOS ได้หมดเลยสามารถโหลดได้ครับโหลดได้ฟรีเลยทีมแค่คาซูลูก็ขึ้นใช่ครับสำหรับบูธนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบูธหน้ากันนะครับว่ามีอะไรกันนะครับขอบคุณพี่มากครับผมมากครับโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ภายของในฮอลล์นะครับซึ่งเมื่อกี้มีการแข่งขันกันไปแล้วแล้วก็น่าจะจบไปแล้วแหละ แล้วเราไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างในจะมี
เขาเรียกว่าเกมให้เราได้ลองเล่นมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองไปตามบูธแล้วก็เดี๋ยวแจกแอปถ่ายมาให้อะไรแจกถ่ายมาให้ดูแล้วกันว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตามบูธกันเลยนะครับผมปิดคลิปนะครับวันนี้เรามีของรางวัลจากงาน Thailand Digital Game นะครับผม2016นะครับอยากรู้ไหมว่าคืออะไรทันนันติ๊งนังมันคือหนังสือ Transformer ครับผมมันมีที่คุณอาจไม่เคยรู้บางอย่างทั้งประวัติของ Transformer ทั้งตัวละครหลายอย่างนะครับผมทำยังไงครับไม่ยากครับเพียงคุณกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าHT นะครับผมลงใน YouTube ของเรานะครับไม่ง่ายๆครับแป๊บเดียวเราก็ฉลากนะครับผม1ท่านเท่านั้นหมดเขตวันที่ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เราจะจับฉลาก1ท่านเท่านั้นนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เฮ้ Subscribe ถูกแล้ว Subscribe ทางนี้นะครับวันนี้งานรายการ Hamster TV ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย